จากคู่จิ้นวันนั้นที่กลายเป็นคู่จริงในวันนี้และตอนนี้ก็กลายเป็นคู่แท้ในชีวิตเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกนางเอกขวัญใจแฟนๆณเดชน์คุกิมิยะและหย่าย่าอุรัสยาหลังจากฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงแต่งงานที่ประเทศอิตาลีโดยมีเพื่อนพ้องคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานรักไม่ว่าจะเป็นหมากปรินคิมเบอร์รี่มากี้ราศีที่มาพร้อมกับสามีป๊อกภัทรศรกรและเพื่อนๆอีกหลายคนล่าสุดคิมเบอร์รี่ก็ได้เผยความรู้สึกขอโทษที่ต้องโกหกค่ะและหนีหน้าหย่าย่านานถึง2เดือนผ่านทาง IG Story บอกว่าขอโทษสำหรับการโกหกเพื่อทำเซอร์ไพรส์เพื่อนรักภูมิใจในตัวเองมากและดีใจที่วันนี้มาถึงสักทีเพราะเป็นคนโกหกได้แย่มากแต่ก็พยายามเต็มที่จิกตัวเองสุดๆหนีหน้าเพื่อนเป็นเวลา2เดือนแกล้งหลงว่ากลับไทยแล้วแบบเนียนๆโกหกคนรอบข้างแบบไม่เลิกลากขอบคุณที่ไม่มีใครจี้ถามนะคะยังไงทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับณเดชน์และหย่าย่าอีกครั้งด้วยนะคะ